Okay, good afternoon, guys. Good afternoon, นะคะ all of you เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนาะโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงทุกๆคนเลยนะคะ Okay, first we will check the answer นะคะ Yesterday I gave you aboutExercise number 6 now on page what page ไหนลูก40เท่าไหร่43นะคะ on page 43แล้วก็ I gave you to do your homework นะคะ make your own sentences by using past continuous tense เนาะนะคะมาดูเฉลยร่วมกันเฉลยกันก่อนนะคะ Yesterday we learned about past continuous tense ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเมื่อวานเนี้ยช่วงเวลานี้เลยเที่ยง35น่ะนักเรียนทำอะไรอยู่นะคะมาดู exercise number 6 check ไปด้วยนะคะใช้ปากกาแดง please use a red pen to check the answer นะคะ number 6 direction เขาบอกว่า put the verbs in baskets นะคะ into past continuous tense เพราะฉะนั้นโครงสร้างนะคะโลกเขาใช้ past continuous tense เนาะ past con ของเรานะคะมาดูIn my dream, it was อะไรคะ snowing นะคะโครงสร้างของเราแน่นอนค่ะwas หรือ were นะคะตามด้วย verb เติม ing เราจะใช้ was กับ were ได้ก็depend on ขึ้นอยู่กับ subject ของเราพันไปตามประธานนะจ๊ะ we ต่อไป number 2ค่ะ we were wearing นะคะwearing ในความฝันของฉันเนี่ยมันอะไรลูกมีหิมะตกใช่ไหมคะพวกเราก็กำลังทำอะไรลูกwearing heavy clothes ใส่เสื้อผ้าหนาๆอยู่นะคะ I like skate I was skating นะคะ I was skating skate ตรงนี้ทำไงลูกตัด e ออกนะคะแล้วค่อยเติม ing No. I was skating while my friends watched me ในขณะที่เพื่อนๆทำไมจ้องมองฉันอยู่ในขณะที่เพื่อนๆ were watching me were watching me my dad take picture of me my dad ทำไมลูก my dad was taking ตัด e ออกนะคะตัด e ออกแล้วค่อยเติม ing my dad was taking pictures of me my mom smile my mom was smilingตัด e ออกนะคะค่อยเติม ing พ่อกำลังถ่ายรูปภาพให้ฉันแม่ก็กำลังทำไมคะยิ้มให้ฉันอยู่นะคะsome kids เด็กๆก็กำลังทำไมคะ were making ตัด e ออกก็กำลังทำ snowman พวกเด็กๆบางคนเนี่ยกำลังปั้นตุ๊กตาหิมะอยู่นะคะ we จุด
have a great time we will นะคะwe will having อันนี้ easy อันนี้แบบง่ายๆนะคะลูกเห็นชัดไหมคะ we will having นะคะ having เราตัด e ออกแล้วค่อยเติม ing เข้าไปนะพวกเรากำลังมีกำลังใช้ช่วงเวลาที่ดีร่วมกันนะคะตรงนี้เนาะส่วน your homework นะคะค่อยเอามาให้ครูนะคะส่งรวบรวมส่งมาให้ครูหลัง after class นะคะที่ให้แต่งประโยคนะลูกนะที่ให้แต่งประโยคนะคะวันนี้ค่ะ today ทันเนาะเพื่อนๆทันนะคะลูกบ้านแม่สิริหลวงทันเนาะ today นะคะ we will going to learn aboutI promised you yesterday that I will tell you something about mystery story นะคะ mystery story mystery แปลว่าลึกลับหรือปริศนาใช่ไหมคะmystery story นะคะเป็นเรื่องราวค่ะลูกวันนี้เราจะเข้าสู่นะคะเรื่องราวสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หัวข้อยูนิต4ของเราเมื่อวานครูเกริ่นไปแล้วเนาะว่าเป็นหัวข้อ unexplained mystery นะคะสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวค่ะหลายคนคงจะชื่นชอบเนาะแบบเป็นเรื่องราวที่แบบเอ้ยแนวลี้ลับเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้แบบเอ้ยให้ฟังแล้วแบบอุ๊ยน่าตกใจจังเลยเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าวันนี้ครูจะหยิบยกเรื่องราวอะไรมาให้นักเรียนหัวข้อของเราวันนี้คือ The Voice ไม่ใช่ The Voice ประกวดร้องเพลงแล้วก็ตบเก้าอี้หันมาไม่ใช่อันนั้นคนละเรื่องนะคะ The Voice ตรงนี้ถ้า Voice เฉยๆแปลว่าเสียงนะเสียงแต่มาอยู่ในบทที่4เนี่ยเขาจะประกวดร้องเพลงไหมคะลูกไม่มันเป็นหัวข้ออะไร unexplained mystery สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ลองให้นักเรียนลองแต่งหัวข้อนี้ดูซิว่า the voice เนี่ยถ้าให้นักเรียนscope ของมันเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรอะแต่งเนื้อเรื่องตรงนี้ขึ้นมา The Voice ตรงเนี้ยนักเรียนจะตั้งชื่อมันว่ายังไงในภาษาไทยเสียงเฉยๆไหมลองแบบให้มันดูอุ๊ย amazing เสียงอันน่าหวาดกลัวเสียงที่เรามองไม่เห็นเพื่อนบอกว่าเสียงมรณะอุ้ยตายละเพื่อนตั้งชื่อ The Voice คือเสียงมรณะน่ากลัวมากนะคะThe Voice เสียงปริศนาเสียงปริศนาก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ้ยเสียงปริศนาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับอะไรดีเรามาดู vocabulary ของเราก่อนนะคะคำศัพท์ของเราก่อนเนาะนักเรียนสามารถ you can see this นะคะ on page 46 on your student books open your book นะคะ on page 46นะ46นักเรียนจะเห็นคำศัพท์นะคะอยู่ใน exercise 1แต่นักเรียนจะไม่ได้เห็นพวกตุ๊กตานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูเสริมขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถ้าเกิดว่านักเรียนเห็นแต่คำศัพท์เลยบางคนก็ไม่รู้เรื่องอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นภาพดีกว่า
นะคะให้ภาพอธิบายเนาะมาดู the first vocabulary ของเราคือ cry ตรงกับรูปภาพเลยนะคะcry ร้องไห้นะคะ thank เช่น thank you ไม่ใช่ thank you นะคะ no thank you นะคะขอบคุณนะคะ thank or thanks a lot อย่างนี้ก็ได้นะคะ foggy เห็นไหมคะ foggy ดูภาพแล้วน่าจะเป็นอะไรนะหมอกนะคะ foggy ตรงนี้แปลว่าหมอกนะมีเพื่อนห้องอื่นได้ยินครูพูดว่า foggy อุ๊กบค่ะครูคนละคำศัพท์นะคะลูกเรื่องนี้ไม่มีกบมากระโดดให้ดูนะคะ foggy แปลว่าหมอกนะคะเพลงอะไรนะเห็นแต่หมอกขาวนั่นน่ะนะคะเพลงอะไรไม่รู้ที่พวกหนูชอบฟังกันนะคะ cry thank foggy นะคะคำศัพท์ไหนนักเรียนไม่รู้จดเข้าไปนะคะเนาะนักเรียนบ้านหนองแดนนะลูกนะเปิดหนังสือหน้าที่46ไปเลยนะคะวันนี้เราเรียนนะคะสตอรี่เรื่อง The Voice นะ The Voice เสียงลี้ลับนะคะตอนนี้คุณครูกำลังสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอยู่นะคะโอเค next candles candles นะคะ unplug คืออะไรคะ ไม่เสียบปลั๊กรู้แต่ให้เข้าใจคืออะไรถอดปลั๊กนะคะถอดปลั๊กไฟต่างๆ unplug เนี่ยนะนะ stairs บันไดนะคะ stairs บันได candles unplug stairs นะคะไทยแอคเซนต์มากนะ stairs บันไดทันนะจ๊ะทันนะไปต่อจ้ะ went out นึกถึงสภาพอ่ะให้ทายก่อนให้นักเรียนเกสก่อนรูปภาพอันนี้คือตาของเขานะคะลูกตา รูปภาพคือมืดใช่ไหมคะis dark นะคะมืดมนไปหมดมืดมิดไปหมดมีแต่อะไร candle แล้วก็มี a man มีผู้ชายนะคะที่สีขาวนี่คือลูกตาเขานะตอนไฟดับเราจะมองไม่เห็นอะไรถูกต้องไหมคะ went out แปลว่าอะไรลูกเฮ went แปลว่าไปเอาแปลว่าออกไป ออกไปดูก่อน went out มืดขึ้มอะเมื่อกี้เราพูดถึง unplug เสร็จแล้วใช่ไหมคะใครบอกนะไฟดับนะคะไลท์ออฟไฟดับ went out นะคะ the light went out มันจะมีคำมาเสริมที่แปลว่าไฟดับนะคะแต่จริงๆ went out ถ้านักเรียนดูแต่รูปภาพแล้วก็เห็นแต่คำศัพท์ครูเข้าใจนะคะว่านักเรียนอ่ะจะทับศัพท์ไปเลยออกไปนะคะแต่ในเนื้อเรื่องสปอยให้ก่อนในเนื้อเรื่องนะคะเขาจะมีคำศัพท์คือ the light went out คือเอาไฟออกไปไหมไม่ใช่ไฟดับนะคะไฟดับ the light went out แปลว่าไฟดับนะจ๊ะต่อไป fuse box บ้านใครมีบ้าง fuse box หรือในโรงเรียนก็เห็นใช่ไหมคะพวกเป็นคล้ายๆกล่องเนาะแผงควบคุมไฟนะคะแผงควบคุมไฟหรือบ้านเราเรียกง่ายๆคืออะไรคัตเอาท์นะคะคัตเอาท์ตัดออกไปนะคะฟิวบ็อกซ์เนาะรูปภาพแบบนี้เลยนะคะฟิวบ็อกซ์นี่คือคำศัพท์
มีแค่เนี้ยนะคะในเนื้อเรื่องก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนไปเข้าสู่นะคะความหนาวเย็นนะคะเย็นเยือกพร้อมกับฟังนิทานไม่เชิงนิทานฟังเรื่องเล่านะคะAre you ready? Are you ready to listen this story, The Voice? หน้า46ค่ะลูกหนูเปิดไปหนูจะเห็น passage เนื้อเรื่องสั้นๆนะเนื้อเรื่องสั้นๆของ The Voice พร้อมที่จะฟังเรื่องเล่าแล้วหรือยังลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมทุกคนกรุณา be quiet and listen ในการ listen ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ครูเอาเรื่องผีมาให้ฟังสนุกจังเลยวันนี้ไม่ต้องเรียนไม่ใช่เห็นคำศัพท์เมื่อกี้ถูกไหมคะเห็นไหมเฉลยแล้วนำคำศัพท์ตรงนี้เอาไปไว้ตรงไหนเอาไปเติมเห็นไหมคะเห็นจุดไข่ปลาไหมคะลูกตรงนี้เราเรียกจุดไข่ปลานะคะตรงเนี้ยที่มันแบล็งไว้ที่มันว่างไว้นักเรียนฟังค่ะฟังแล้วก็เอาคำศัพท์ที่เขาพูดในเนื้อเรื่องเนี่ยเอาไปใส่ complete นะคะin the bank ตรงนี้ให้เรียบร้อยครูจะเปิดอยู่2รอบนะครูจะเปิดอยู่2รอบโอเค ready นะคะ ready ทวนอีก1รอบอ่ะใครร้องไห้ thank ขอบคุณ foggy หมอก candles เทียน unplug ถอดปลั๊ก stairs บันไดwent out the light went out คือไฟดับนะคะ fuse box คือแผงควบคุมไฟหรือ cut out ที่เราเรียกกันติดปากนะคะโอเค two rounds นะคะพร้อมนะจ๊ะunit 4c stories exercise 1 page 46Go to the kitchen. The voice. The night was cold and foggy. My little brother and I were watching a film in the living room. My mum was having a bath. Suddenly, all the lights went out. My little brother got scared and started to cry. I asked him to wait for me while I went to get some candles. While I was going up the stairs,I heard my mum's voice say, Go to the kitchen and unplug the cooker. So I ran to the kitchen and unplugged it. Two wires were showing. Then I went to the fuse box and turned the lights on. When I returned to the living room, my mum was there. How did you know something was wrong with the cooker? I asked her. What do you mean? What's wrong with the cooker? My mum said. I was scared.But after a while, I realized that the voice was trying to help us. Since then, I'm not afraid, and I thank her for helping us. เพื่อนๆบอกว่าจบแล้วเหรอค่อนข้างที่ quickly มากนะคะค่อนข้างที่จะไวมากเนาะอ่ะหนึ่งรอบหนึ่งรอบครูเข้าใจว่าครั้งแรกเนี่ยอ่ะอาจจะทดสอบเสียงของเราว่าอุ๊ยเราได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครั้งนี้อ่ะครั้งนี้อ่ะพร้อมนะคะUnit 4C Stories Exercise 1 Page 46 Go to the kitchen The voiceThe night was cold and foggy. My little brother and I were watching a film in the living room. My mum was having a bath. Suddenly, all the lights went out.
My little brother got scared and started to cry. I asked him to wait for me while I went to get some candles. While I was going up the stairs, I heard my mum's voice say, "Go to the kitchen and unplug the cooker." So I ran to the kitchen and unplugged it. Two wires were showing. Then I went to the fuse box and turned the lights on. When I returned to the living room, my mum was there. "How did you know something was wrong with the cooker?" I asked her. "What do you mean? What's wrong with the cooker?" my mum said. I was scared, but after a while, I realized that the voice was trying to help us. Since then, I'm not afraid, and I thank her for helping us. ทันไหมคะทันไหมลูกหรือใครเพิ่งก้มหน้าดูในหนังสือแล้วก็ฮะจบแล้วเหรอนะคะอ่ะเรามาช่วยกันนะคะลูกเรามาช่วยกันมันไม่เห็นออกอ๋ออ่ะโอเคเรามาช่วยกันนะคะลูกเดี๋ยวนักเรียนจะได้ออกแบบนะคะอันเนี้ยเป็นคะแนนมันเป็นผลงานนักเรียนด้วยฟังให้ดีนะนักเรียนจะได้ออกแบบนะคะเรื่องราวที่นักเรียนได้ยินเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะเป็นผลงานนักเรียนแสดงว่านี่คือชิ้นงานนะคะก่อนที่จะไปชิ้นงานเราจะมาดูเนื้อเรื่องให้เข้าใจก่อนว่าทำไมครูถึงหยิบยกเรื่อง The Voice มานะคะพร้อมนะคะช่วยกันนะลูกนะช่วยกัน The night was cold ในคืนหนึ่งที่อากาศมันทำไมลูก was cold หนาว and foggy เช็คด้วยนะคะถ้าหนูตอบถูกหรือใครที่ไม่ทันจริงๆเขียนเข้าไปนะถ้าอยากได้คะแนนเต็มถ้าอยากได้คะแนนเต็มนะ The night was cold and foggy ในคืนหนึ่งที่อากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็มีหมอกลงนะ My little brother and I were watching a film in the living room My little brother คือใครลูก My little น้องชายคนอะไรคนโตหรือคนเล็กน้องชายคนเล็กของฉันเนี่ย and I แล้วก็ฉันนะคะ were watching a film หนูเห็นคำนี้ไหมคะ were watching tense อะไรเนี่ยเพิ่งเรียนไปเลย past continuous tense กำลังทำไมลูกกำลังดูหนังนะคะดูหนังตอนนี้ไหมไม่ใช่ดูหนังในอดีตเรียบร้อยแล้วอันนี้เหมือนกับว่าเรื่องเล่าให้ฟังนะคะกำลังดูหนังอยู่ที่ living room คือที่ไหนลูก where ที่ห้องนั่งเล่นนะคะที่ห้องนั่งเล่น my mom พูดถึงใคร my mom แม่ my mom was having a bath ตรงนี้ไม่ใช่บาทไทยนะคะ a bath คือ take a bath หรือ or taking a shower นะคะอาบน้ำถูกต้องแม่ก็กำลังทำไมอยู่อาบน้ำอยู่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้นะคะในคืนที่เขาเล่ามาเซนเทนต์ต่อไปลูก suddenly ทันใดนั่นเอง suddenly ทันใดนั่นเอง all the lights ไฟทั้งบ้านเนี่ยก็ทำไมขึ้นลูกดับภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะ ตากพิยาคม All the lights went out นะคะไม่ใช่ดับ No ดับนะคะSuddenly all the lights went out ทันใดนั่นเองอยู่ๆไฟก็ดับค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ไฟดับครูว่าตากพิยาคมกรี๊ดลั่นห้องนะคะMy little brother got scared and start to มาดูก่อน My little brother got scared คืออะไรลูก
กลัวนะกลัวน้องของฉันเนี่ยก็เลือกก็รู้สึกทำไมคะลูกกลัว and start แล้วก็เริ่มที่จะ to cry เริ่มร้องไห้ละนะคะกระซิกกระซิกกระซิกละนะคะนึกถึงตอนนั้นอะเราก็คงตกใจนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ได้ช็อกมากนะคะI asked him to wait for me นะ I asked him to wait for me ask ในที่นี้นอกจากจะแปลว่าคำถามถามแล้วเนี่ยยังจะแปลได้ว่าอ่ะบอกก็ได้นะคะฉันก็เลยบอกให้ him refer to ใครที่ครูวงกลมมาเนี่ย refer คือหมายถึงใครหมายถึง little brother ถูกต้องฉันก็เลยบอกน้องของฉันเนี่ยให้ waiting คือรอนะรออยู่ตรงนี้ก่อน while I went to get some ในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังจะไปหยิบ some candles ถูกต้อง very good นะคะรอให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อนน้องรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเทียนมาแป๊บนึงนะเทียนก่อน I went to get some candles ต่อไปทันไหมทันนะคะNext while I was going up ในขณะที่ฉัน going up กำลังทำไมลูกเดินขึ้น the stairs นะคะในขณะนั้นเองที่ฉันกำลังก้าวขาขึ้นบันไดI heard คือได้ยินนะคะ I heard my mom's voice ได้ยินเสียงแม่ของเราเนี่ยแม่ของฉันเนี่ย say พูดว่า go to the kitchen and the cooker what does it mean cooker ลูกหม้อหุงข้าวถูกต้องฉันได้ยินแม่ของฉันเนี่ยบอกว่า go to the kitchen ไปห้องครัวแล้วก็ไปทำอะไรกับหม้อหุงข้าวถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวนะคะ go to the kitchen and unplug the cookerตอนนี้ตาพยาคมกำลังสงสัยเป็นอย่างมากว่าอ้าวไฟดับแล้วทำไมไปถอดปลั๊กล่ะครูฟังก่อนฟังให้จบก่อนจ้ะนะฮะทันนะคะเราเนี่ยกำลังก้าวขาขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปเอาเทียนถูกต้องไหมคะแต่เผอิญกำลังจะขึ้นบันไดอยู่เนี่ยได้ยินเสียงแม่บอกว่าไปห้องครัวเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปถอดปลั๊กมาหุงข้าวออกอันนี้คือเสียงแม่นะคะso ดังนั้น I ran to the kitchen นักเรียนขาคำที่ออกจากแม่คือคำประกาศิตถูกต้องไหมคะได้ยินเสียงแม่เมื่อไหร่เราต้องรีบทำดังนั้นฉันจึงวิ่งไปที่ the kitchenห้องครัว and unplug it แล้วก็ไปถอดปลั๊กอะไรลูกหม้อหุงข้าวออกนะแล้วก็ไปถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวออก two wires were showing นะคะ wires ตรงนี้คือไฟนะคะคล้ายๆแบบสายไฟอะลูกไฟนะคะแต่ไฟเนี่ยมันทำไมอยู่ตรงหม้อหุงข้าวมันทำไมอยู่คะหนูเคยเห็นไหมไฟตรงหม้อหุงข้าวมันจะมี2อันบางยี่ห้อก็เป็นสีเขียวกับสีส้มสีแดงเนาะเวลาหุงเสร็จนะแต่ว่าทำไมอยู่ไฟมันกำลังอะไรอยู่แสดงอยู่ทั้งๆที่ทำไมไฟดับอะนะคะ Then I went to the จุดจากนั้นฉันก็เลย
ไปไหน went to the อะไรจุดๆ and turn the lights on ฉันก็เลยเดินไปที่ fuse box นะคะ I went to the fuse box and turned the lights on คือด้วยความเป็นเด็กอะเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นถูกต้องไหมคะว่าอ่ะไฟดับอ๋อไฟนี่ขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็เลยเดินออกจากห้องครัวแล้วก็ไปที่คัทเอาท์นะคะไปยกคัทเอาท์ขึ้นเพื่อเปิดไฟนะคะอ่ะมาดูจุดพีคตรงนี้ดูจุดพีคตรงนี้นะว่าทำไมเป็น The Voice นะคะ When I returned คือกลับใช่ไหมคะ When I return to the living roomพอเปิดไฟขึ้นเสร็จละฉันเนี่ยก็เลยกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเหมือนเดิม My mom was there ปรากฏว่าทำไมแม่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นตากพี่ยาคมอ้าวละลองนึกเหตุการณ์ตามครูนะคะตามลำดับเนาะที่เราได้ยินเมื่อกี้นะคะพอไฟเปิดขึ้นตัวเราอะกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าบอกน้องรอตรงนั้นแต่แม่เนี่ยทั้งที่เราจะขึ้นบันไดอะเราได้ยินเสียงแม่แสดงว่าเสียงแม่ก็ต้องอยู่ใกล้ๆถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏว่าเปิดไฟปุ๊บแม่มาอยู่ที่ไหน living room ที่ห้องนั่งเล่น ดูเครื่องหมายตรงนี้How did you know something was wrong with the cooker? I asked her. ดูนะคะ How did you know something was wrong with the cooker? I asked her คือฉันเนี่ยถามแม่ว่าอะไรนี่คือคำถามนะคะลูกเวลาเราจะถามเราจะเอาคำถามขึ้นก่อนแล้วค่อยตามประโยคที่เราถามไปนะคะแม่รู้ได้ไงอะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหม้อหุงข้าวอันนี้คือสิ่งที่เราถามแม่นะคะแม่รู้ได้ไงว่าเกิดอะไรผิดปกติกับหม้อหุงข้าวอ่ะแม่ตอบว่าไง What do you mean แม่บอกว่าฮะลูกจ๋าลูกหมายความว่ายังไงหือ What do you mean What's wrong with the cooker นี่คือคำถามที่แม่ย้อนถามเรามาอ้าวลูกหมายความว่ายังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับหม้อหุงข้าวแล้วเหรอนะ My mom said นี่คือคำตอบของแม่นะคะทั้งเราแล้วก็แม่ต่างงงกันไหมคะงงด้วยกันว่าเสียงตรงนั้นอ่ะสรุปเป็นเสียงแม่ใช่ไหมแม่ตอบ yes ไหมไม่แม่ถามมาว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกหึแม่เพิ่งไปอาบน้ำมาเนี่ยเพิ่งลงมาเนี่ยนะคะบรรทัดสุดท้ายดูนะคะบรรทัดสุดท้ายตอนนี้กำลังฉงนงงกันอยู่กำลังดิสคัทกันอยู่ I was scared เริ่มขนลุกไหมฉันเริ่มกลัวละถามแม่ก็ไม่รู้อ่ะแม่มาถามฉันอีกอ่ะนะคะ But after a while I realized that the voice was trying to help us ตอนแรกครั้งแรกเราก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะรู้สึกวาบนิดนึงนะแต่หลังจากที่มาครุ่นคิดละ realize นะแปลว่าตระหนักหรือครุ่นคิดนะคะมานึกดูแล้วว่าหรือว่าเสียงนั้นน่ะเขาพยายามที่จะทำไม trying to help us พยายามที่จะช่วยพวกเรานะนักเรียนนึกสภาพว่าถ้าเกิดว่าไฟโอเคไฟดับแล้วเราก็เข้านอนเลยแล้วไฟมันเปิดสมมติว่าไฟมันมาใช่ไหมคะหม้อหุงข้าวเสียบไว้อย่างนั้นอะทั้งคืน
1. มันไหม้ 2. ระเบิดตุ้มนะไฟอาจจะไหม้บ้านได้หรือระเบิดได้นะอีกนิดหน่อยนะคะ since then ตั้งแต่นั้นมาเนี่ย since then I'm not afraid ฉันก็ไม่รู้สึกทำไมลูก I'm not afraid ไม่รู้สึกกลัว and I thank her for helping us แต่ฉันก็อยากจะขอบคุณเสียงของผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ใช่แม่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ไม่ใช่เสียงแม่แน่นอนนะคะขอบคุณเสียงนั้นที่ afraid กับ scare แตกต่างกันยังไง afraid ค่อนข้างเลเวลค่อนข้างไม่ได้แบบดูแบบกลัวจนตัวสั่นเหมือน scare okay scare นี่จะระดับความกลัวจะแบบกลัวสุดขีดนะคะกลัวสุดขีดเนาะ afraid แค่แบบเกรงกลัวนิดๆหน่อยๆนะคะโอเค very good เพื่อนถามเข้ามาคำว่า afraid กับ scare แตกต่างกันยังไงนะคะสรุป summarize ก่อนว่า the voice ที่ได้ยินเนี่ยใช่เป็น mom voice ไหมคะเป็นเสียงของแม่ไหม no ไม่ได้ใช่เสียงของแม่นะคะใช่เสียงน้องชายไหมใช่เสียงน้องชายไหมแต่เสียงที่เราได้ยินในออดิโอเมื่อกี้คือเสียงของผู้หญิงนะเรื่องราวระดับเลเวลกลัวไหมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะนอกจากจะฟังแล้วฟังคิดตามละวิเคราะห์ตามละเรายังต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะลูกเรียงลำดับเหตุการณ์อยู่ใน exercise ที่2อันนี้มันไม่ได้มีข้อคำถามตอบแต่มันจะให้นักเรียนเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าสรุปนั่นแหละนะคะสรุปลำดับเหตุการณ์เป็นขั้นลงมาว่าเช่นเขา start number one ที่ they were watching a film สถานการณ์แรกคือพวกเขาเนี่ยกำลังดูหนังที่ดูหนังอยู่ที่ in the living room ใช่ไหมคะนี่คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2 3 4 5คืออันไหนคือเซนเทนส์ไหนนักเรียนได้ฟังเมื่อกี้แล้วนักเรียนลองเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ครูดูหน่อยสิคะลูกลองอ่านแล้วก็ลองเรียงลำดับเหตุการณ์ให้หน่อยทำในหนังสือได้เลยนะคะ number 2 exercise number 2 exercise number 2นะเดี๋ยวช่วยกันตอบนะคะจะแรนดอมไหมวันนี้ไม่แรนดอมนะคะลองทำช่วยกันก่อนถ้าช่วยกันตอบดังๆอันเนี้ยโอเคครูจะไม่แรนดอมแต่ถ้าอุ๊ยเงียบจังเลยเรามีเกมให้เล่นต่อนะคะ3 minutes ให้เวลา3นาทีพอเพราะว่า easy มากนะคะโอเคนะคะลืมบอกไปเรื่อง The Voice ออกสอบนะคะเรื่อง The Voice ตรงนี้ออกสอบนะลูกออกสอบครูมี passage แบบนี้ให้เลยนะคะpassage แบบนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามนะคะThank you.
Have you finished? I think you finished. นะคะอ่ะมาเฉลยกันก่อนนะคะมาเฉลยกันก่อน Number one เขาเซตมาให้นักเรียนละว่า they were watching a film นะคะเป็นสเต็ปแรกเลยเนาะเป็นเหตุการณ์แรกคือพวกเขาเนี่ยกำลังดูหนังอยู่เหตุการณ์ที่สอง what happened เกิดอะไรขึ้นลูก the second อะไรนะ the lights went out นะคะ the lights went out คืออันที่สองเนาะโอ้ย sorry the lights went out นะคะดูหนังอยู่ไฟก็ดับจากนั้น after that เกิดอะไรขึ้นลูก after that she whenTo get some candles, very good. She went to get some candle. นะพอไฟดับปุ๊บก็ไปหาเทียนใช่ไหมคะไปหาเทียนจากนั้นลูก next กำลังจะไปหาเทียนละ nextNumber four คืออะไรลำดับที่สี่คืออะไร number four อะไรนะ she heard her mom's voice ก่อนได้ยินเสียงแม่ก่อนนะคะ she heard her mom's voice ก่อนว่าให้ไปที่ไหน where did you goShe went to the kitchen นะคะข้อ C นะข้อ C ตอบลำดับที่5นะคะ She went to the kitchen จากนั้นทำอะไรต่อลูก She unplugged the cooker นะคะ She unplugged the cooker พอถอดปลั๊กหม้อหุงข้าวออกละ Then จากนั้นShe turned the lights on ถูกต้อง She turned the lights on นะคะแล้วก็ไปยกคัตเอาท์เปิดไฟนะคะสุดท้าย the last one She asked her mom how she knew that something was wrong สุดท้ายตรงนี้คือถามแม่ว่าอะไรนะแม่รู้ได้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหม้อหุงข้าวนะคะตรงนี้คือการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับตามนี้นะคะทันนะลูกทันนะมาถึงชิ้นงานที่ครูเกริ่นไปตอนต้นคาบนะคะตอนต้นว่านักเรียนจะได้ทำชิ้นงานตรงนี้นะฟังให้ดีนะอันนี้เป็นการวาดภาพจากเรื่องที่ได้ยินคือเรื่องอะไรคะที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเรื่อง The Voice นะคะนี่คือตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะ last year ตอนนี้ she study มัธยม3ตอนนี้พี่เขาอยู่ม.3ละนะอันนี้คือตัวอย่างพี่เขาได้ยินเรื่องราวนะคะจากเรื่อง The Voice เนาะนะคะจากเรื่อง The Voice มาแล้วก็ให้จินตนาการโดยการวาดภาพนะคะจินตนาการวาดภาพว่าสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้ที่เราช่วยกันแปลเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่พี่เขาจินตนาการได้จริงๆมันเป็นกระดาษ A4 แต่ครูให้นักเรียนเห็นชัดนิดนึงมันก็เลยดูแบบกว้างนะคะดูกว้างเนาะจริงๆเป็นกระดาษ A4 นะคะ
ของเราเนี่ยครูให้ทำในหนังสือก่อนถูกต้องไหมคะแล้วก็เฉลยนะคะแต่ของพี่รอบรุ่นก่อนเนี่ยครูให้เขาทำเลยแล้วก็มาเฉลยทีหลังเนาะอันนี้ง่ายมากได้คะแนนแบบอีซี่มากๆนักเรียนหยิบยกเรื่อง The Voice ในหนังสืออะค่ะพร้อมกับคำตอบที่เราเฉลยไปเมื่อกี้เห็นไหมลูกที่8ข้อ8ข้อนี้คือเอาคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เราเอาไปใส่นะลูกนะเอามาใส่ให้ครบนะคะunderline คำตอบของนักเรียนนะลูกนะ underline คำตอบของนักเรียนทำไมครูถึงให้นักเรียนทำซ้ำสองเนื่องจากว่าเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังอย่างเดียวถูกต้องไหมลูกแต่นักเรียนไม่ได้ฝึกเขียนตรงนี้มันออกสอบ final ด้วยนะคะนอกจากนักเรียนฟังนักเรียนต้องผ่านการเขียนเพื่อให้คุ้นชินเนาะอันนี้คือตัวช่วยนะตัวช่วยที่จะให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องนี้มากขึ้นพอเวลาไปถึงข้อสอบอุ๊ย The Voice ฉันเรียนมาแล้วนี่นาเรื่องนี้ฉันรู้มันเป็นเสียงปริศนานักเรียนก็สามารถตอบคำถามครูได้นะคะลูกตรงนี้listen ก่อนฟังให้ดีทำในกระดาษ A4 นะคะลูกทำในกระดาษ A4 แนวตั้งเท่านั้นจดรายละเอียดด้วยนะคะ1ทำในกระดาษ A4 หรือ100ปอนด์เท่ากระดาษ A4 ก็ได้บางคนมี100ปอนด์ไงนะทำในกระดาษ A4 หรือกระดาษ100ปอนด์นะทำแนวตั้งเท่านั้นนะคะทำแนวตั้งเท่านั้นทำอะไรบ้างคะครูเขียนด้วยลายมือตัวเองเขียนเรื่องของ The Voice นะคะเขียนเรื่อง The Voice เนี่ยลงไปในกระดาษ A4 ของเรานะคะลูกทำไงต่อคะครู underline รู้จักคะไหมคะ underline หรือ highlight คำตอบที่เราเอาไปตอบอะค่ะซึ่งมันก็ถูกหมดถูกต้องไหมเพราะเราช่วยกันเนี่ยคะแนนฟรีนะคะunderline หรือ highlight คำตอบที่นักเรียนเอาไปเขียนที่เอาไปเติม8ข้อนี้นะลูกจากนั้นวาดภาพหรือตกแต่งเหตุการณ์ที่นักเรียนเนี่ยเข้าใจในเนื้อเรื่องเนี้ยว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะตกแต่งระบายสีให้เรียบร้อยนี่คือผลงานนักเรียนมีคะแนนให้นักเรียนจำได้เอาไปสอบได้นะคะอันนี้คือผลพวงโอเคไหมลูกโอเคไหมคะส่งวันไหนส่งอาทิตย์หน้านะส่งอาทิตย์หน้าปากพยาคมเลทสุดฟังให้ดีนะคะสำหรับfor ตากพยาคมสคูลสำหรับตากพยาคมสคูลเลทสุดคือ Wednesday วันพุธนะคะส่วนโรงเรียนอื่นๆนะคะลูกเดี๋ยวให้คุณครูนัดหมายว่าจะให้หนูส่งวันไหนยังไงนะลูกนะเดี๋ยวให้คุณครูเขาเป็นคนกำหนดส่งนะคะแต่ของตาวิทยาคมขอส่งไม่เกินวันพุธหน้านะไม่เกินวันพุธหน้าเนาะ any questionมีคำถามไหมลูกมีเช่นถามได้ถามเป็นภาษาไทยได้คนที่บอกว่าครูคะหนูวาดรูปยังไงก็ไม่สวยวาดมานะครูอยากให้นักเรียนน่ะได้เขียนได้ฝึกเขียนนะเพราะมันเป็นผลดีต่อการที่นักเรียนเนี่ยนำไปสอบนะลูกนะอันนี้อย่างน้อยพอนักเรียนฟังนักเรียนเขียนผ่านมือผ่านตานักเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะง่าย
นะคะนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นเนาะอันนี้นะคะก่อนไปนะคะรวบรวมสมุดส่งที่แต่งประโยค past continuous tense เมื่อวานที่สั่งไปประโยคละ3นะคะบอกเล่า3ปฏิเสธ3แล้วก็คำถาม3นะคะตรงนี้มีคะแนนให้อย่าลืมนะคะครูเช็คงานทุกอันเนาะOkay, if you have any question, thank you for today. And I hope you enjoy your weekend. Don't forget your homework, the voice, นะคะ. And see you next week. Goodbye.